กับคุณพึ่งนภาคุณจิรัสตาครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่งลงพื้นที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าน้ำที่จุดที่ท่วมสูงอยู่ขณะนี้จะลดลงได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะยังคงท่วมขังสูงอยู่นะครับก็น้ำที่ท่วมอยู่ขณะนี้จะเหลือเพียงแค่จุดเดียวเพราะเป็นน้ำที่ท่วมมาจากถนนรัชดาภิเษกที่คลองบางซื่อนะครับจะทำให้น้ำตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงรถเล็กจะไม่สามารถผ่านได้บางจุดนะครับจะผ่านได้เฉพาะบริเวณจุดที่ใกล้กันกับเกาะกลางถนนเท่านั้นนะครับใช้ได้เพียง1ช่องทางการจราจรจึงส่งผลให้รถที่ถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ถนนลาดพร้าววันนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดหนักทีเดียวส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขณะนี้ก็ทำงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเพื่อที่จะเร่งระบายรถออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยจุดที่นี้นะครับที่คอสะพานใกล้กับถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้ก็จะมีรถจอดเสียอยู่หลายคันจึงทำให้นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าไม่จำเป็นนะครับให้ไปใช้เส้นทางอื่นโดยเฉพาะถนนที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตหรือว่าถนนลาดพร้าวเพราะว่าถนนเส้นนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่หลายจุดขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ก็บอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมอยู่จุดนี้ก็เหลือเพียงแค่จุดเดียวก็บอกว่าน้ำท่วมมาจากคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองบางซื่อที่ยังรอการระบายขณะนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับคาดว่าจะบ่ายโมงระดับน้ำบริเวณตรงนี้น่าจะแห้งแล้วก็จะสัญจรได้ตามปกตินะครับขณะที่คุณผู้ชมนะครับที่จะสัญจรผ่านถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ถนนลาดพร้าววันนี้นะครับอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะครับหากไม่จำเป็นนะครับก็เผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งระบายน้ำให้ออกได้อย่างเร็วที่สุดนะครับค่ะ